โอ้นี่ไงวันมาคนแรกเลยเนี่ยต้อนทำไมวันนี้มาทำงานเช้าจังจริงด้วยก็ปกตินะฟิลฟิลเราก็มาทำงานเช้าตัวอยู่แล้ววันนี้วันวาเลนไทน์ใช่ไหมต้นก็เลยรีบมาทำงานจะได้เลิกงานไวนั่นสิแต่งตัวหล่อเป็นพิเศษด้วยจะพาแฟนไปเดทใช่ไหมใช่แน่ๆเลยแหมก็วันวาเลนไทน์จริงก็ขอติดขาหน่อยสิสวัสดีทุกคนคุยอะไรกันอยู่สวัสดีโบพอดีเราสองคนอ่ะกำลังเซลต้นอยู่ชายโบดูต้นสีแต่งตัวหล่อมาเช้าด้วยนะใช่เออจริงด้วยเนี่ยทรงผมก็ทรงใหม่แล้วดูดิฉีดน้ำหอมมาด้วยอ่ะใช่ก็ธรรมดานะโบก็ปกติดีอ่ะแต่อยากถามว่าผู้หญิงเขาชอบอะไรกันเหรออ๋อจะซื้อให้แฟนใช่ไหมวันนี้วันวาเลนไทน์ใช่แน่ๆถ้าเป็นเราอ่ะเราอยากได้ดอกกุหลาบช่อใหญ่ถ้าเป็นเรานะต้นเราอ่ะอยากได้ดอกกุหลาบสีขาวสักช่อหรือไม่ก็พาไปทานข้าวเย็นอุ๊ยดีส่วนเรานะอยากได้ตุ๊กตาหมีตัวใหญ่ๆอุ๊ยอันนี้ก็น่ารักเนาะนั่นสิงั้นเราซื้อดอกกุหลาบแล้วกันเดี๋ยวเราโทรให้ร้านเนี่ยส่งกุหลาบให้แฟนเลยดีจังแฟนต้นเป็นผู้หญิงที่โชคดีมากเลยนะเนี่ยใช่ฟิลอิจฉามากเลยเนาะต้นแล้วถ้าแฟนต้นน่ะไม่ได้ให้ของขวัญต้นต้นจะเสียใจไหมไม่หรอกฟิล์มแฟนเราเนี่ยให้ทุกเทศกาลเลยแฟนเราทั้งสวยและรวยมากด้วยจ้าต้นหล่อมากหล่อมากจ้าใช่คนหล่อ2021ก็นิดหน่อยนะเพื่อนๆทุกคนไม่ต้องแซวเราหรอกแซวโบบ้างเถอะมีหลุมรักทุกวันเลยเนี่ยอุ๊ยจริงด้วยอะไรอ่ะพวกเธอแซวอะไรเลยไปๆๆนั่งทำงานได้แล้วเนี่ยเปลี่ยนเรื่องใหญ่เลยนะโบไปทำงานกันหนุ่มรอสักด้วยโบวันนี้เจนทีมงานตัดต่อจะพาโบเดทที่ไหนเหรอไม่รู้เหมือนกันอ่ะต้นเดี๋ยวตอนเย็นค่อยว่ากันอีกทีพอดีว่าเรากับแฟนอ่ะนัดกันทุกเย็นอยู่แล้วกลับบ้านด้วยกันอ่ะต้นคู่เนี้ยไม่ใช่วันวาเลนไทน์เขาก็หวานกันอยู่แล้วใช่แล้วแอบมองอยู่นะแหมพวกเธอก็แซวเราใหญ่เลยรีบๆทำงานกันเถอะวันนี้จะได้เลิกงานเร็วๆโอเคโบไม่แซวแล้วทำงานก็ได้รีบๆทำงานเร็วๆจะได้เสร็จเลยนะฟิล์มไปคุยงานกับพี่ตัดต่อกับเราหน่อยสิคนนี้ลูกค้าแก้งานโปรเจกต์ของเรา2คนได้สิฟิล์มตอนนี้ก็จะเที่ยงแล้วด้วยงานเดี๋ยวเราเลยไปหาข้าวทานเลยไหมได้สิฟิล์มปอต้อนไปกินข้าวเที่ยงด้วยกันไหมไม่ดีกว่าฟิลพอดีว่าเราอยากรีบทำงานให้เสร็จอ่ะเย็นนี้จะได้รีบกลับได้ใช่เราก็ด้วยถ้าเลิกงานช้าเนี่ยแฟนระบุแน่ๆเลยโบต้อนงั้นเดี๋ยวเราซื้อแซนด์วิชมาฝากนะจะได้เอาไว้ทานรองท้องขอบใจจ้าขอบใจนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราขอไปแก้งานกับฟิลนะไปแล้วฟิลจะทำไงดีเนี่ยถ้าไม่พาโบไปโบจะเลิกกับเราไปเนี่ยโอ้ยเครียดเจนเป็นอะไรหรือเปล่าเห็นหน้าเครียดไม่มีอะไรหรอกฟิล์มเจนงั้นเราขอคุยเรื่องงานหน่อยนะเจนลูกค้าแก้งานตรงนี้นะตรงช่วงนี้เหรอฟิล์มไม่ใช่เจนตรงนี้อ๋อตรงนี้โอเคเจนเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยดูเมื่อๆนะนั่นสิเจนวันนี้วันวาเลนไทน์ไม่ตื่นเต้นหรอใช่กะว่าจะมาแซวเลยเนี่ยว่าจะพาโบไปเดทไหนก็เรื่องนี้แหละที่เราเครียดอะวันทายทั้งทีเราไม่มีอะไรจะให้โบแล้วฟิล์มส่วนเรื่องพาไปเดทเหรอลืมไปได้เลยเราก็คงทำเหมือนทุกๆวันอะแค่พาไปส่งบ้านแล้วก็แยกย้ายกันอะทำไมล่ะเจนนั่นสิเจนเกิดอะไรขึ้นหรอจริงๆแล้วเราก็เก็บตังค์ได้ก้อนแล้วนะตั้งใจว่าจะซื้อของขวัญให้โบในวันวาเลนไทน์เนี้ยแต่อะไรเจนเกิดอะไรขึ้นหรอใช่ก็เมื่อวานขากลับอะที่เราไปส่งโบที่บ้านอะเราทำกระเป๋าตังค์หายอะแล้วตังค์ก็อยู่ในนั้นหมดเลยฟิล์มโหแบบนี้ก็แย่เลยอ่ะเจนใช่ฟิลมันแย่มากๆเลยอ่ะเย็นเนี้ยเราไม่รู้จะบอกโบไงดีเนี่ยเอาเงินเราไปก่อนไหมเจนขอบคุณมากนะฟิลมแต่ไม่เป็นไรหรอกถ้าโบรู้ว่าเรายืมเงินฟิลมมาซื้อของขวัญอ่ะโบต้องโกรธมากแล้วแบบนี้เจนจะทำยังไงล่ะนั่นนะสิเราก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะเราขอถามฟิลมกับฟิลหน่อยได้ไหมอ่ะในฐานะที่เป็นผู้หญิงผู้หญิงเขาคาดหวังมากไหมอ่ะกับของขวัญวันวาเลนไทน์อ่ะสำหรับเราคิดว่าผู้หญิงส่วนมากอ่ะเขาก็ต้องมีความหวังเล็กๆแหละว่าวันพิเศษของเขากับแฟนอ่ะจะเป็นยังไงได้กินได้เที่ยวได้มีความสุขแบบไหนแต่ก็ไม่ทุกคนหรอกเจนใช่แล้วก็คิดเหมือนฟิล์มนะเจนอ่ะไม่ต้องเครียดหรอกเจนอ่ะก็บอกโบเขาไปตรงๆเลยว่าวันเลนทายปีนี้เจนไม่มีเงินและไม่มีของเซอร์ไพรส์ให้โบใช่เจนไว้เจนมีเงินเมื่อไหร่อ่ะค่อยซื้อของขวัญให้โบก็ได้ใช่เจนฟิล์มฟิลว่าแบบนี้โอเคที่สุดแล้วใช่ไหมดีสิเจนเราว่าการบอกตรงๆอ่ะสำคัญกว่าของขวัญอีกนะใช่เจนสู้ๆนะโบเขาจะไม่เลิกกับเราแน่นะถ้าโบเขารักเจนจริงนะถึงเจนจะไม่มีของขวัญให้อ่ะยังไงโบเขาก็รักเชื่อสิใช่ขอบคุณมากๆนะฟิล์มฟิลเรารู้สึกดีขึ้นเยอะแหละ
ไม่เป็นไรหรอกเจงั้นเราฝากแก้งานด้วยนะอันนี้บีบงานนะเจนโอเคเราจัดการให้นะงั้นเราสองคนขอไปกินข้าวก่อนนะเจนมาแล้วตัวเองไปกลับบ้านกันกลับบ้านเหรอตัววันนี้เป็นวาเลนไทน์นะจะไม่พาเขาไปเดทหรอคือเป็นอะไรหรือเปล่าคือกระเป๋าตังค์เราหายอะโบเราไม่มีตังค์ติดตัวเลยอะเจนตัวเองเขาขอโทษนะเขาไม่ได้อยากให้เหตุการณ์เป็นแบบนี้จริงๆเนี่ยเขาก็เตรียมซื้อของขวัญให้ตัวเองแล้วด้วยแต่เมื่อวานอะขากลับจากที่เขาไปส่งตัวเองอะกระเป๋าตังค์เขาหล่นหายอะหล่นไปตอนไหนก็ไม่รู้ตัวอีกทีอะก็ตอนถึงบ้านแล้วอะเมื่อเช้าอะเขาก็นั่งรถเมย์มาใจเย็นๆนะไม่เป็นไรหรอกเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรตัวหรอกก็ตัวกระเป๋าตังค์หายจริงๆนี่นาเนี่ยเมื่อเช้าอ่ะมีเงินมาทำงานก็ดีแล้วพอแค่กระปุกมาพอแค่ค่าใช้จ่ายเดือนนี้เองก็เลยไม่มีตังค์ซื้อของขวัญให้ตัวเองอ่ะตัวถ้าตัวมีปัญหาอะไรอ่ะตัวก็บอกเขาตรงๆแบบนี้แบบที่ตัวทำอยู่อ่ะดีแล้ววันวาเลนไทน์อ่ะมันก็แค่วันธรรมดาวันนึงเท่านั้นแหละตัวเองไม่โกรธความจริงใช่ไหมอ่ะเขาจะไปโกรธตัวได้ยังไงล่ะก็ตัวเป็นแฟนที่ซื่อสัตย์จริงใจแล้วก็ดูแลเขาเป็นอย่างดีถึงแม้ไม่ใช่วันวาเลนไทน์ตัวก็ดูแลเขาดีเองอะไรก็เองเลยอ่ะตัวเขาก็รักตัวงั้นเราไปกินก๋วยเตี๋ยวกันอ๋อก๋วยเตี๋ยวที่เราเคยไปเดทกันครั้งแรกกันใช่แล้วอ๋อก๋วยเตี๋ยวเรือชามละ15บาทหลังป้าแชมป์ใช่ไหมถูกต้องไปไปกันไปเนี่ยต้องขอบคุณฟิวกับฟิวนะที่ทำให้เจนกล้าบอกกับโบตรงดีแล้วมีอะไรก็บอกกันตรงนะอืมจริงๆก็ไม่เคยทำอย่างนี้เลยไม่เคยทำอย่างนี้เลยขนลุกเลยตัวนี่ขนลุกเลยดูเฉยๆเนี่ยตัวเองเขารักตัวเองจังเลยอ่ะโหนี่แหละสาวเนี่ยยังไม่เอาใช่ไหมผู้หญิงอ่ะเขาคาดหวังมากไหมกับของขวัญวันวาเลนไทน์อ่ะอะไรเขาจะไปกดตัวเนี่ยยังไงไม่กดลูกตัดยังไม่หมดเลยเนี่ย